ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะอย่างที่เห็นในภาพคุณผู้ชมคะมีชาวจังหวัดนครปฐมจำนวนมากเลยนะคะร่วมต้อนรับทีมท่อสูบน้ำซิ่งบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครและทีมท่อสูบน้ำพญานาคจังหวัดนครปฐมหลังจากที่ทั้ง2ทีมนี้ค่ะเดินทางไปร่วมภารกิจตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่10กรกฎาคมรวมๆแล้วเนี่ยไปร่วมปฏิบัติภารกิจถึง12วันเลยนะคะวันนี้ค่ะตัวแทนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจชมรมมูลนิธิแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ร่วมมอบดอกไม้และของที่ระลึกกับทั้ง2ทีมอย่างเนืองแน่นเลยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณสุพจน์ยศสิงห์คำค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้มอบพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลองให้ทุกคนในทีม30คนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็กล่าวขอบคุณในความเสียสละและร่วมปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จซึ่งถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของชาวนครปฐมแล้วก็ชาวสมุทรสาครค่ะไปฟังเสียงหนึ่งในทีมงานสูบน้ำกันค่ะก็ทุกคนเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ดีใจกลับมาบ้านทุกคนหายเหนื่อยเห็นรอยยิ้มของทุกคนที่เราทำสำเร็จเราดีใจครับที่ภารกิจนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนนะครับขณะที่ด้านทีมชมรมปีนผาอ่าวไร่เล11คนนะคะที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยทีมหมูป่าก็เดินทางกลับถึงจังหวัดกระบี่แล้วเหมือนกันนะคะโดยทันทีที่เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวแล้วก็ญาติญาติด้วยนะคะโดยคุณสุธีสมมาตรถ้าจำกันได้ Speak English ไฟแลบเลยนะคะหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นผู้ที่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศจนเป็นที่ชื่นชมอย่างมากในสื่อออนไลน์นะคะคุณสุธีบอกว่ารู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้แม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคอยู่บ้างอย่างเช่นฝนที่ตกลงมาตลอดแต่ก็ไม่ย่อท้อนะคะเพราะทุกคนตั้งใจที่จะช่วยน้องๆให้ปลอดภัยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะ